คุณผู้ชมครับนิวข่าวเที่ยงนะฮะช่วงนี้กลับมาจับตาการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี64วันนี้นะครับหนึ่งในสาระสำคัญของการประชุมกรรมการชุดใหญ่นี้ก็คือเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำมูลค่า 22,500 ล้านบาทที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ณขณะนี้ประเด็นที่หลายฝ่ายสนใจนะครับก็คืองบการจัดซื้อเรือดำน้ำสองลำจากจีนที่ว่าแล้วครับก็มีข่าวก่อนหน้านี้นะฮะว่าคณะอนุกรรมการครุพันธ์เนี่ยในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณจะมีการนำเสนอรายงานและก็ความคิดเห็นพิจารณาโครงการดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้อนุกรรมการครับมีมติ5-4เห็นชอบก็คือให้จัดซื้อนะครับก็จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ขณะที่เมื่อวานนี้ครับในที่ประชุมพักประชาธิปัตย์โอ้โหคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจมากพักประชาธิปัตย์ได้มีการเรียกประชุมกันแล้วก็มีมติให้กรรมการงบเนี่ยในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีอยู่7คนคือให้โหวตสวนฮะสวนไปทางพรรคร่วมรัฐบาลก็คือจะไม่เห็นชอบกับการอนุมัติเงินซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ค่ะเป็นการนำเอาวาระเนี้ยขึ้นมาพิจารณาทั้งๆที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกว่าอยู่ฝั่งรัฐบาลนะฮะแต่เขาอาจจะโหวตสวนแต่ก็มีข้อสังเกตนะครับว่ากรรมธิการฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีการพิจารณาในภาพรวมมาคุณผู้ชมฮะพูดเป็นภาพรวมใหญ่ๆก็คือไม่ลงลึกเรื่องของเรือดำน้ำก็คือจะไม่ยกขึ้นมานะฮะพูดกันมากนักโดยเฉพาะเรื่องของการโหวตเสียงในห้องประชุมใหญ่ฮะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลที่อาจตามมาได้แต่ก็อาจจะมีกรรมาธิการงบจากฝ่ายค้านซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะแน่นอนนะฮะรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่จะไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะเสนอให้ใช้วิธีการออกเสียงไปเลยอย่างที่มีการพูดก่อนหน้านี้ว่าใครจะลงเสียงอย่างไรให้เปิดเผยเลยได้ไหมนะฮะทั้งนี้ครับคุณผู้ชมฮะตรวจสอบกันหน่อยนะครับพบว่าที่ประชุมสภาเนี่ยมีมติตั้งกรรมาธิการงบเนี่ยจำนวน72คนถ้าเราแยกสัดส่วนนะฮะคือทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็จะมีอยู่48เสียงฝ่ายค้านจะมี24ลงลึกลงไปนะฮะโควต้าของคณะรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะฮะมี18คนพรรคเพื่อไทยมี15พรรคพลังประชารัฐ13พรรคภูมิใจไทย7คนพรรคก้าวไกล6คนพรรคประชาธิปัตย์นะครับมี6คนต้องบวกอีก1ด้วยนะฮะเพราะว่ามีรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในโควต้าของรัฐบาลนะครับแล้วก็มีพรรคชาติไทยพัฒนา1คนพรรคเสรีรวมไทย1คนพรรคประชาชาตินะฮะ1คนพรรคเศรษฐกิจใหม่1คนพรรครวมพลังประชาชาติไทย1คนพรรคเพื่อชาติ1คนแล้วก็พรรคพลังท้องถิ่นไทยอีก1คนอันนี้เช็คลิสต์ออกมาแล้วหากว่าเราเนี่ยตัดเสียงกรรมาธิการงบของพรรคประชาธิปัตย์ออกไปถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์บอกว่าจะโหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือมันมี7เสียงก็จะทำให้กรรมาธิการนะฮะงบของฝ่ายรัฐบาลก็จะเหลืออยู่ประมาณ40ถึง41คนแต่มันก็ยังเกินกึ่งหนึ่งอยู่ดีคุณเนค่ะกึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือ36เสียงฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องได้นะฮะอีกอย่างน้อย6เสียงถึงจะชนะก็คือจะได้มติที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้อทีนี้เป้าก็เลยไปตกที่ใครฮะหากเราประเมินจากตัวเลขเนี่ยนะครับเป้าจะไปตกอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็ท่าทีที่พรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ยังคงแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ว่าจะเอายังไงเพราะว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยมีอยู่7คนคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเขาโหวตเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการแถลงข่าวกันเนี่ยนั่นหมายความว่าโอ้โหเสียงก็จะมาคล่อนมาที่ฝ่ายค้านก็จะทำให้มตินั่นก็คือไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้อเรือดำน้ำในครั้งนี้ต้องไปติดตามด้วยนะคะว่าจะบานปลายกลายเป็นปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าหลังจากการโหวตกันในวันนี้นะคะเพราะคราวนี้ไปสอบถามประธานกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564นายสันติพร้อมพัฒน์ค่ะได้กล่าวว่าจะต้องฟังเหตุและผลของอนุกรรมาธิการแต่ละคณะนะคะพร้อมกันนี้ยืนยันด้วยว่าคณะกรรมาธิการใหญ่เนี่ยจะดูทุกมิติในการใช้งบประมาณค่ะฟังเสียงท่านกันเลยค่ะต่างๆมีความจำเป็นแค่ไหนและท้ายที่สุดเรื่องของความมั่นคงนะครับก็มีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องปากท้องในเรื่องของสุขอนามัยในเรื่องของการป้องกันภัยนะครับที่สำคัญที่สุดขณะนี้ก็คือภัยโควิดนะครับซึ่งส่งผลมาถึงเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศและของทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งบประมาณก็จะต้องมีความรอบคอบนะครับสูงสุดนะครับความมั่นคงก็มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าน่านน้ำนะครับของไทยเราก็มีทั้งอันดามันอ่าวไทยนะครับมหาสมุทรนะครับ
ประเทศเพื่อนบ้านก็มีความแข็งแกร่งนะครับพวกเราสื่อมวลชนก็คงทราบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูให้เกิดความเหมาะสมที่สามารถที่จะชี้แจงและก็ตอบพี่น้องประชาชนได้ครับคุณผู้ชมครับทีนี้มาทางด้านที่นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะฮะคนที่เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยสสพรรคเพื่อไทยนะครับก็เป็นกรรมธิการแล้วก็เป็นอนุกรรมธิการคุรุพันธ์ที่ออกมาคัดค้านเรื่องนี้โดยตรงนะฮะยืนยันว่าในวันนี้จะเสนอให้กรรมธิการชุดใหญ่เนี่ยทบทวนการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ขอย้ำว่าสสเนี่ยจะต้องฟังเสียงของชาวบ้านว่าจะเอาเรือดำน้ำในเวลานี้หรือไม่ทั้งที่มีปัญหาปากท้องเพราะประชาชนยังยากลำบากขาดงบประมาณจนต้องมีการกู้เงินเพิ่มเติมอีกทั้งยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ฟังเสียงเพิ่มเติมกันหน่อยครับนะครับไปถามชาวบ้านเนี่ยมันมีใครหรอครับที่จะเอาเรือนำน้ำในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยกำลังลำบากนะครับแล้วก็เรามีปัญหานะครับในเรื่องของการขาดแคลนงบประมาณอย่างหนักนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเพิ่งกู้มาเพิ่มอีก 214,000 ล้านซึ่งเรากู้อีกไม่ได้แล้วนะครับแล้วขณะนี้เนี่ยการเก็บภาษีมันก็เก็บไม่ได้สืบเนื่องมาจากการจัดซื้อเรือดำน้ำนะคะหลังจากที่กองทัพเรือเนี่ยออกมาแถลงข่าวว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วยกเลิกได้แต่ว่าถ้ายกเลิกแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบความสัมพันธ์กับทางจีนคราวนี้โซเชียลก็เลยตั้งคำถามค่ะว่าทำไมในสมัยที่คุณชวนหลีกภัยประธานสภาเป็นนายกเนี่ยยังยกเลิกการซื้อฝูงบิน F-18 ได้เลยแถมไม่กระทบความสัมพันธ์กับสหรัฐด้วยนักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามคุณชวนทันทีเมื่อวานนี้นะคะซึ่งคุณชวนก็ระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์คนละอย่างกันตอนนั้นรัฐบาลไม่มีเงินนะคะซึ่งมันต่างกับเหตุการณ์ในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากคุณชวนกันเลยค่ะทำสัญญาไว้ผูกมัดเอาไว้พอสมควรฮะอาจจะต่างปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ว่าทำไปไกลแล้วต่างกับปัจจุบันนี้สมัยนั้นอเมริกายอมยกเลิกสัญญาแล้วก็ไม่คิดค่าปรับรวมทั้งวันสุดท้ายผมก็ขอน้ำพริกลาผมขอคืนมัดจำประมาณสัก 3,000 กว่าล้านแต่ว่าราคาเป็นหมื่นล้านนะฮะตอนนั้นไม่มีเงินจ่ายก็ต้องบอกว่าตรงๆไม่มีเงินจ่ายแต่เขาก็บอกว่าประเทศขอให้ไทยเป็นประเทศแรกและประเทศสุดท้ายที่ทำอย่างนี้ขณะเดียวกันครับเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามบิ๊กป้อมนะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกถามหลายประเด็นเลยนะฮะประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกถามถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีมติบอกว่าจะโหวตสวน7เสียงบิ๊กป้อมก็บอกว่าให้ไปถามพรรคประชาธิปัตย์ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าส่วนตัวนะฮะมองว่าควรซื้อเรือดำน้ํา2ลํานี้หรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกว่าความจริงเนี่ยมันดําเนินการไปหมดแล้วทางด้านเอกสารสื่อว่าควรซื้อหรือไม่ก็ถามย้อนกลับมานะฮะมันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ